สองเลขเด็ดเลขทะเบียนรถตู้เบนของนายกอิงแพทองทานนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถ่ายภาพหมู่ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเตรียมนำนโยบายรัฐบาลถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่7กันยายน6-6เวลา9นาฬิกา15นาทีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถ่ายภาพหมูร่ร่วมกันณนะบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีสื่อมวลชนสาขาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจนำเสนอและเผยแพร่ข่าวซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ในวันนี้ประเด็นสำคัญคือเพื่อให้ความเห็นชอบคำแถลงนโยบายขององค์รัฐบาลรวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่คณะรัฐมนตรีมีความมอพร้อมให้ทางรัฐสภาทราบและนัดวันประชุมรัฐสภาต่อไปโดยในวันดังกล่าวนายกอิงแพทองทานเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยนั่งรถตู้เมอร์เซเดสเบนคันเดิมมอป้ายทะเบียนขอจะ995ซึ่งใช้เป็นประจำโดยการเข้า ประชุมที่ทำเนียบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการเข้าทำเนียบรัฐบาลครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยหลังจากนี้นายกจะทำงานที่ตึกชินวัตรสามก่อนในระยะแรกก่อนจะมาเริ่มงานที่ทำเนียบบอ,อย่างเป็นทางการในวันที่16กกันยายน